สวัสดีครับพี่เพื่อนน้องทุกคนวันนี้นะครับสันเสริญนะครับก็อยากจะมาทำเป็นรีวิวนะครับสั้นๆนะครับว่าทำไมเนี่ยทุกคนถึงควรจะซื้อเจ้าตัว Oppo Find N3 มากกว่าเจ้าตัว Oppo Find N2 นะครับผมคิดว่าทำไมพี่เสริญทำไมไม่พูดถึงเจ้าตัว Oppo Find N4 เพราะอะไรรู้ไหมคือความแน่นอนมันก็คือความไม่แน่นอนไงตอนแรกๆเลยเนี่ยทาง Oppo เนี่ยก็มีการออกมาว่าเฮ้ยอาจจะไม่มีการผลิตอาจจะไม่มีการเปิดตัวเจ้าตัว Oppo Find N4 นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการคอนเฟิร์มออกมาว่าเขายังจะผลิตอยู่แล้วก็จะเปิดตัวในช่วงของต้นปีหน้านะครับแต่ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเนี่ยยอดขายมันก็ต้องขึ้นอยู่กับยอดขายของเขาด้วยนะครับดังนั้นเรามาดูเจ้าตัวสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้จริงๆดีกว่าก็คือเจ้าตัว Oppo Find N3 นะครับตอนนี้เนี่ยผมใช้เจ้าตัว Oppo Find N2 มาอีกนี่ผมเคยทำข้อดีไว้แรกๆแล้วนะครับทุกคนสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงข้อเสียนะครับทั้งหมด8ข้อที่เจอในตัวของ Oppo Find N2 ที่ทุกคนควรจะไปมองเจ้าตัว Oppo Find N3 มากกว่านะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือเจ้าตัวมือถือตัวนี้เนี่ยไม่ว่าจะดีแค่ไหนสเปคเทพแค่ไหนมันหายากมากนะตัวเองเข้าใจไหมตั้งแต่ Oppo Find N1 ละกว่าผมจะได้เครื่องนั้นมานะครับแล้วก็ในตัวของเจ้าตัว Oppo Find N2 เนี่ยกว่าจะหาได้เนี่ยก็ยากเหมือนกันเชื่อว่าทุกคนลองไปหาดูมันจะต้อง import เข้ามาเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่วางขายเฉพาะในจีนเท่านั้นเองนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อเสียที่สำคัญมากนะครับคือ availability มันหายากมากๆนะครับส่วนข้อที่2เนี่ยก็คือพอมันเป็นมือถือที่ผลิตแล้วก็วางขายในจีนเท่านั้นเนี่ยนะครับการใช้ Google ของเขาเนี่ยมันก็จะไม่สมบูรณ์แบบไม่เต็มระบบดีกว่าเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าสำหรับคนที่ใช้มือถือเครื่องนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายจีนต่างๆนานาเสี่ยวมี่นะครับหรือว่าจะเป็นตัว Oppo Vivo ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้เครื่องนอกเนี่ยพอเราได้มาปุ๊บเราทำการ factory reset เสร็จเนี่ยนะครับเจ้าตัวมือถือตัวที่เราใช้งานเครื่องนอกแบบนี้เนี่ยจะไม่มี Google Service ติดมาให้ตั้งแต่แรกนะตัวเองแต่ว่ามันมี Google ฝังอยู่ก็จริงนะครับแต่ว่าเราจะต้องเรียกมันออกมานะครับเรียกยังไงก็คือเราต้องไปโหลดเจ้าตัว Google Play Store มาพอเราโหลดมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถโหลดแอปพลิเคชันต่างๆนานาได้แบบปกตินะครับผมมีทำคลิปวิดีโอว่าสำหรับคนที่ใช้เครื่องนอกเนี่ยจะโหลดตัว Google Play Store มายังไงเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูได้เหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของข้อที่3เนี่ยในตัวของ Oppo Find N3 นะตัวนั้นน่ะมันมีเขาเรียกว่า IR Blaster นะครับหรือว่าตัว Infrared เอาไว้เวลาที่เราจะเปลี่ยนช่องมือถือเปลี่ยนช่องทีวีเปลี่ยนความเย็นของแอร์ต่างๆนานาเวลาที่เราหารีโมทไม่เจอเนี่ยเจ้าตัว Oppo Find N3 สามารถทำได้แต่เจ้าตัว Oppo Find N1 หรือ Oppo Find N2 เนี่ยตัวนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนอะไรได้เลยนะครับเพราะว่าในตัวของเขาเนี่ยไม่มีตัว IR Blaster นะครับแต่ในตัวของ Oppo Find N3 เนี่ยตัวนั้นเนี่ยมันมีตัว IR ตัวนี้มาทำให้เราสามารถเปลี่ยนช่องทีวีได้ถ้าเกิดว่าเราหารีโมทไม่เจอหรือว่าเวลาเราไปตามโรงแรมต่างๆนะครับแล้วต้องการที่จะเปลี่ยนความเย็นแอร์โดยที่เราหารีโมทไม่เจอก็จะสามารถใช้เจ้าตัวมือถือในการเปลี่ยนช่องหรือว่าเปลี่ยนอุณหภูมิแอร์ต่างๆนานาได้เลยนะปิดพัดลมทำได้หมดเลยนะครับกล่อง Android TV สามารถใช้ได้หมดตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ผมดีใจนะที่ Oppo เนี่ยคือเจเนอเรชัน1เจเนอเรชัน2พอเจเนอเรชัน3เนี่ยเขามีการใส่เจ้าตัว IR Blaster มาตรงนี้เนี่ยเป็นข้อที่ดึงดูดสำหรับคนที่อยากจะมีฟีเจอร์นี้เหมือนกันนะครับส่วนข้อที่4เนี่ยก็คือทุกรุ่นเลยนะก็คือตอนนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะตัดเจ้าตัว Micro SD Card ออกนะครับช่องใส่ Micro SD Card ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัว Oppoทุกรุ่นตอนนี้นะที่เป็นรุ่นท็อปๆนะตอนนี้เราไม่สามารถใส่เจ้าตัว micro SD card ได้แล้วตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อเสียของตัว Oppo Find N2 นะครับแล้วก็ที่ไม่สามารถใส่เพิ่ม memory card ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถเพิ่ม memory แล้วก็เวลาเราย้ายเครื่องนะครับหรือว่าเปลี่ยนเครื่องย้ายโอนข้อมูลเนี่ยมันสามารถทำได้แค่นี้เองมันง่ายมากเลยนะครับแต่พอไม่มีเนี่ยมันทำใหเราเนี่ยค่อนข้าง
ลำบากนะครับในการย้ายข้อมูลแต่ละทีอาจจะต้องใช้แอปเสริมในการช่วยในการถ่ายโอนข้อมูลบ้างถ้าเกิดว่าเราย้ายจากแบบจากค่ายหนึ่งไปอีกค่ายหนึ่งเลยนะไม่ใช่เหมือนกับว่าเป็นมือถือยี่ห้อเดียวกันถ้าเกิดว่าเป็นมือถือยี่ห้อเดียวกันหรือว่าแบรนด์เดียวกันเนี่ยเราสามารถที่จะมันมีแอปพลิเคชันที่สามารถย้ายจากold device ไปที่ new device ได้เลยนะครับส่วนข้อต่อมานะครับก็คือ1 2 3 4ข้อที่5ละนะครับพอมันเป็นมือถือเครื่องนอกเครื่องจีนแบบนี้เนี่ยการรองรับแอปพลิเคชันที่พวกเราใช้กันบ่อยๆบางตัวมันอาจจะไม่ได้รองรับนะครับก็เลยจะพูดถึงในเรื่องของบั๊กนิดนึงแล้วกันนะครับข้อ5เนี่ยจะเป็นเรื่องบั๊กล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าผมให้ดูแอปพลิเคชันที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะครับก็คือจะเป็นตัว Messenger นะครับแล้วตัว Messenger เนี่ยเวลาที่ผมต้องการจะใส่แบบพิมพ์อีโมจิส่งอีโมจิต่างๆกับข้อความนะครับผมจะให้ดูเดี๋ยวผมจะเปิดแสงนิดนึงแล้วกันนี่ให้ดูแล้วเวลาที่ผมต้องการจะส่งกดอีโมจินะดูนะนี่เห็นไหมมันไม่สามารถส่งอีโมจิได้นะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นมือถือที่ปกตินะแบบซัมซุง iPhone ปกติเนี่ยมันสามารถกดเจ้าตัวส่งแสดงความเป็นอีโมจิตรงนั้นออกมาได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบั๊กที่ยกตัวอย่างบั๊กละกันจริงๆมันมีบั๊กอีกเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นบั๊กที่ผมเจอบ่อยที่สุดเพราะว่าเวลาที่เราคุยกับใครเนี่ยเราก็อยากจะส่งอีโมว่าเรารู้สึกอย่างนั้นน่ะแต่ว่าในตัวของมือถือเครื่องนอกแบบนี้เนี่ยมันทำไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพับจอนะครับเป็นหน้าจอสมาร์ทโฟนธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราสามารถส่งเจ้าตัวอีโมตรงนั้นได้แต่ว่าใครอยากจะใช้สมาร์ทโฟนจอนอกเข้าใจไหมถ้าเกิดว่ามันเป็นมือถือพับได้อะเราก็ต้องอยากใช้มือถือที่เขาที่เราจ่ายแพงอ่ะเพราะว่าเราจะดักจะใช้จอในของมันถูกไหมเนี่ยตรงนี้นี่คือปัญหาเรื่องบั๊กนะครับในข้อที่5นะครับส่วนข้อที่6เนี่ยก็คือในเรื่องของ split view split view เนี่ยก็คือเวลาที่ผมให้ดูแบบนี้ก็ได้ split view ของเขาเนี่ยนะครับคือเราไม่สามารถถ้าเกิดว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชัน Note ของเขานะครับคือมันจะมีช่องแบ่งกึ่งตลอดแบ่งครึ่งตลอดนะครับไม่ว่าเราจะใช้แอปไหนคือผมเองเนี่ยเป็นคนที่ติดใช้แอปพลิเคชันใหญ่ๆอยากดูแบบเต็มจอเข้าใจไหมพอดูเต็มจอเนี่ยพอเป็นแอปพลิเคชันที่แบบมันผ่าครึ่งแบบนี้แล้วมันไม่มีโหมดที่เราต้องการจะต้องการฟูลสกรีนจริงๆมันทำไม่ได้นะครับในตัวของ Oppo ตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็น Samsung นะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวของ Huawei นะครับ Mate X3 ที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นเต็มจอดังนั้นเนี่ยคือคนที่สายตาเริ่มไม่ค่อยดีแบบผมเนี่ยก็อยากจะได้แบบนั้นมากกว่านะครับอย่างน้อยมีช้อยส์ให้เลือกอ่ะมันก็น่าจะแบบรู้สึกดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อเสียสำหรับจากการใช้งานของผมเองเลยนะครับส่วนข้อที่7เนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยพอมันคือผมเข้าใจนะคนชอบแบบแมตฟินิชนะครับตรงทั้งขอบอะไรอย่างเงี้ยขอบข้างขอบกลางขอบในทุกคนชอบแบบแมตนะครับแต่ผมเนี่ยเป็นคนชอบกลอสซี่นิดนึงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าพอเวลาเป็นแมตเนี่ยข้อเสียของมันเนี่ยเวลาที่เราจับเจ้าตัวนี้มันเป็นเมทัลแล้วมันลื่นอ่ะเข้าใจไหมคือผมเป็นคนที่ใช้มือถือแล้วพอไม่ใส่เคสเนี่ยมันลื่นเลยจับเนี่ยก็แอบเสียวหล่นเหมือนกันแต่โชคดีที่เจ้าตัวฝาหลังตัวนี้เนี่ยเป็นวีแกนเลเซอร์นะครับพอเป็นวีแกนเลเซอร์เนี่ยมันเวลาการจับถือเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าการสลิปเปอรี่การลื่นการมันจะช่วยในการกันลื่นมากขึ้นอีกนิดนึงนะครับจริงถ้าเกิดว่าผมโชคดีที่ได้เวอร์ชันนี้มาถ้าเกิดว่าใช้เป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันนึงเนี่ยมันอาจจะลื่นแล้วก็ต้องใส่เคสนะครับส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้มันเป็นเครื่องนอกพอเป็นเครื่องนอกเนี่ยในเรื่องของการรับประกันเนี่ยคุณลืมมันไปได้เลยมันไม่มีตัวประกันนะครับเข้าศูนย์ก็ลำบากเพราะว่ามันเป็นมือถือที่ค่อนข้างแรนะครับอลงอะไหล่เนี่ยหายากตลอดถ้าเกิดว่าพังเนี่ยอาจจะต้องเหมือนทิ้งสถานเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องฝากเอาไว้เป็นจุดที่ควรคิดมากสำหรับคนที่ใช้มือถือเครื่องนอกนะวันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดแชร์นะครับ Subscribe แล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้เสริมนะครับก็ขอลาทุกคนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะครับทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ Yeah, subscribe.